ชอบนะทั้งหล่อทั้งสวยเลยพระเอกคนหล่อคนสวยครั้งแรกที่มีคนเรียกก็คือลุงป๊อกชีวิตเปลี่ยนไปโกรธจริงไม่โกรธครับแต่ว่าถ้ามันหยาบมันแรงเกินไปเขาก็เข้ามาขอโทษจะว่าเป็นพระเอกก็ไม่เชิงนะครับคนดีบ้างก็มีแต่ส่วนมากแล้วจะมีบทโกงมากกว่าเป็นอีกหนึ่งลิเกที่หลายคนชื่นชอบสำหรับดอกดินลูกท่าเรือหรือเจ้าของฉายาพระเอกคนหล่อคนสวยซึ่งดอกดินเป็นนักแสดงลิเกคณะสอนรำน้ำเพชรอยู่คู่คณะมานานกว่า20ปีตั้งแต่เริ่มต้นเล่นได้ทุกบทบาทไม่ว่าจะเป็นตัวพ่อตัวโกงตัวตึงสมทุกบทบาทตัวละครเอาใจแม่ยกไปเต็มๆเราเป็นพระเอกสายโหดก็คือจะว่าเป็นพระเอกก็ไม่เชิงนะครับเพราะว่าส่วนมากแล้วดินเป็นโกงมากกว่าเป็นโกงเจ้าโกงพ่ออะไรเงี้ยก็ถนัดแบบนั้นมากกว่าเลยอ่ะมันก็สมกับรูปร่างแล้ว หน้าหวานโกงสายหวานนะบางทีก็มีเป็นแบบคนดีบ้างก็มีแต่ส่วนมากแล้วจะมีบทโกงมากกว่าโกงแต่หลังๆเหมือนจะไปมาสายคอมเมดี้สายตลกก็ได้ครับก็กำนันผู้ใหญ่บ้านอะไรเงี้ยแล้วก็ในทางนั้นอยู่แล้วเข้าทางเราคือเราอิมโพไวส์บทเองด้วยไหมคะตรงนี้เป็นความคิดของหัวหน้าครับของป้าแก้วของสอนรามน้ำเพชรที่แบบว่าอาจจะเห็นด้วยแบบความสามารถหรือบุคลิกอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถเล่นได้แล้วเราพอรับผิดชอบตรงนั้นมาปุ๊บเราก็ต้องทำหน้าที่ที่รับผิดชอบมาให้ดีแค่นั้นเองหลังจากนั้นมาเขาก็ให้เราเป็นมาตลอดเลยกับบางบทที่ต้องมีเต้นแบบยั่วยวนหรืออะไรก็ได้หมดเลยค่ะพอดินก็ว่าดินก็ทำเต็มที่ในบทที่รับมานะให้ทำอะไรก็ทำได้หมดแต่ว่าประมาณนั้นกับฉายานะคะพระเอกคนหล่อคนสวยพระเอกคนหล่อคนสวยนี่ก็คือครั้งแรกที่มีคนเรียกก็คือลุงป๊อกลุงป๊อกพ่อของบาสลุงป๊อกเป็นโคศกพระเอกข้างเวทีฉายาเขานะครับก็เป็นคนเรียกดินขึ้นมาครั้งแรกก็โอเคมันก็เหมาะสำหรับเราและด้วยบุคลิกภาพเราเป็นแบบนี้ อะไรแบบนี้แล้วก็ยอมรับในฉายานี้ก็โอเคชอบมากกับฉายานี้ชอบนะทั้งหล่อทั้งสวยเลยก็หายเหนื่อยชื่นใจครับเห็นคุณผู้ชมหลายๆคนแบบดูแล้วมีความสุขแล้วก็ดีใจมากครับหน้าเวทีมีแฟนคลับมาหาให้กำลังใจเยอะมากก็มีครับซึ่งแต่ก่อนนี้แฟนคลับยังไม่มั่งคั่งขนาดนี้หมายถึงว่าไม่ได้เยอะอะไรขนาดนี้แต่พอได้ตามยุคตามสมัยนะพี่นะเดี๋ยวนี้เขามีอะไรนะบ้านมีด้อมอะไรเงี้ยพอ FC แบบคนที่รักชอบเราก็เลยสร้างบ้านสร้างด้อมให้เราเพื่อว่าไว้เก็บไว้คนที่ว่ารักเราชอบเราเข้ามาหาเราอะไรอย่างเงี้ยก็มีครับก็เหมือนกับว่ามีเพิ่มขึ้นมีคนรู้จักเรามากขึ้นอะไรประมาณนี้ใช้ชื่อด้อมว่าอะไรคะด้อมคนหล่อคนสวยเลยครับมีวิธีการไปตกคนนอกด้อมยังไงบ้างให้มาเริฟเราเนี่ยก็ส่วนมากแล้วดินไม่ค่อยเล่นโซเชียลแต่ว่าคนที่ติดตามมาคือมาจากแอปต่อนะครับแอปต่อก็คือต่อส่วนตัวดินก็ไม่ได้เล่นเพราะว่า FC ของเราเองอ่ะเอาคลิปเอาวิดีโออะไรของเราไปลงจนคนก็ตามมาจากต่อแล้วก็ถามต่อกับกำนาว่าจนมาเข้ามาอยู่ในบ้านเราได้อะไรประมาณนั้นดินก็ดีใจมากเลยนะคือเหมือนผ่านมาหลายทอดมากจนกว่ามาเจอตัวเราซึ่งส่วนตัวดินไม่ได้เล่นต่อหรือว่าแอปโซเชียลใดๆทั้งสิ้นเลยการไลฟ์สดดินไม่ขนัดด้วยครับดินไม่ขนัดแล้วก็ดินไม่ได้มีเวลามากขนาดนั้นที่แบบว่ามีเวลาอย่างเพื่อนๆอ่ะเขาแต่งหน้ากันไวสมมุตินะครับตอนไลฟ์สดแต่งหน้ากันเนี่ยถ้าดินไลฟ์ไปด้วยจะไม่มีสมาธิในการแต่งตัวแล้วก็เป็นคนแต่งช้าก็เลยไม่ถนัดมากกว่าพี่ดีพี่ด่านใช่ครับชุดคอสตูมเนี่ยใครเป็นคนออกแบบคะดินออกแบบเองออกแบบเองบ้างก็มีและส่วนมากก็ส่งแบบไปที่ร้านมีแบบมาให้เลือกเราอาจจะอาแดปนิดหน่อยปรับตรงนั้นแต่งตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ทำเองลงทุนเองค่ะใน1เดือนเราต้องตัดชุดกี่ชุดยังไงคะอย่างว่าเป็น1เดือนสำหรับดินแล้วเทศกาลนึงสมมติปีนึงอย่างน้อยจะมีชุดออกมาก็3ชุด4ชุดใหม่ๆนะครับบางปีก็อาจจะแค่2ชุดเพราะว่าชุดหนึ่งมันก็ใช้ได้นานหลายวันอย่างคิดตั้นน่ะมันสามารถตัดเปลี่ยนได้แต่โครงเสื้อถ้ามันเก่าเราก็ต้องตัดใหม่แต่ส่วนที่แพงคือคิดตั้นมากกว่ามันสามารถตัดได้อะไรได้เห็นบอกว่าต้องการไปลงทุนกับชุดด้วยใช่ชุดหนึ่งก็หลายพันครับชุดหนึ่งบางทีเป็นแสนก็มีมีของแท้ของปลอมของปลอมก็จะใช้ได้ระยะสั้นๆแต่ถ้าของแท้มันก็จะพับเปลี่ยนได้ยาวกว่าแต่ส่วนนี้คือใช้ของแท้ก็เราลงทุนระยะยาวครับมันก็ได้ทั้งความสวยด้วยแล้วก็ได้นานด้วยอะไรอย่างเงี้ย
รียกว่าประณีตเลยแบบนี้เลยนะคะถึงแม้เจ้าตัวจะอยู่คู่คณะมานานหลายสิบปีแต่เจ้าตัวเป็นคนไม่ค่อยเล่นโซเชียลเลยไม่ได้ไลฟ์สดเหมือนเพื่อนๆแต่ล่าสุดทนเสียงเรียกร้องไม่ไหวออกมาไลฟ์ครั้งแรกก็ปังเลยกวาดยอดถูกใจไป2ล้านพร้อมเผยความรู้สึกขอบคุณแฟนคลับไม่หรอกแบบว่าพี่เรียกร้องมีน้องๆแบบว่าเมื่อไหร่จะหาเมื่อไหร่จะไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยดีเข้ามาไม่อยากให้เสียใจตอนนี้เนี่ยชีวิตเปลี่ยนไปยังไงบ้างคะดีหลังจากกระแสมันดีมากๆก็อย่างแรกเลยเนี่ยคนรู้จักเรามากเพิ่มขึ้นครับคนรักเราเยอะขึ้นแล้วก็ FC หน้าเวทีแฟนคลับปกติฐานของพี่แบงค์สอนรามน้ำเพชรเขาก็มีของเขาอยู่แล้วแต่พอณตอนนี้มากลายเป็นแบบว่าต่างคนต่างมีบ้านมีด้อมก็มารวมตัวกันกลายเป็นแบบเพิ่มมากขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยก็ดีใจมากเลยนะครับเพิ่งจะเห็นภาพแบบแน่นๆแบบนี้ในระยะช่วงนี้นะครับโอเคเลยครับดีใจแล้วก็ชีวิตเปลี่ยนไปเหมือนกับว่าอย่างแต่ก่อนเล่นลิเกลงมาเลิกงานเสร็จขึ้นรถกลับบ้านแต่เดี๋ยวนี้ต้องลงไปหา FC แฟนคลับเพื่อไปขอบคุณอะไรของเขาที่ว่าเขามาของขวัญของกินรางวัลน้ำใจอะไรเงี้ยเราก็ต้องลงไปแบบเทคแคร์ดูแลนิดนึงอย่างบนเวทีเนี่ยเพื่อนๆแซวน้องๆแซวอย่างเงี้ยมีโกรธจริงไม่โกรธครับเล่นแรงหมายถึงคำพูดคำพูดแซวๆสำหรับนั้นมันเป็นการแสดงแต่เข้ามาบางทีน้องๆหรือรุ่นพี่เราก็ต้องมาขอโทษขอขมากันก็บางครั้งก็ไม่ได้เตรียมกันครับบางครั้งก็ไปสดหน้าเวทีเลยแต่ว่าถ้ามันหยาบมันแรงเกินไปเขาก็เข้ามาขอโทษถ้าเราเป็นเด็กเราก็ไปขอโทษผู้ใหญ่ก่อนแม้กระทั่งเราเป็นผู้ใหญ่ก็ตามเราก็ต้องบางทีเราไปเล่นกระเด็กแรงๆเราก็น้าขอโทษน้าพี่ขอโทษอะไรแบบนั้นที่นี่เขาอยู่กันแบบพี่น้องอ่ะเหมือนแบบหัวหน้าก็ปกครองเราแบบพี่น้องเหมือนกันเขาไม่มีแบบชนชั้นไอ้นี่ตัวนี้เล็กน้อยอะไรแบบนี้เราก็อยู่แบบพี่น้องมันเป็นตัวอย่างให้เด็กรุ่นหลังได้เห็นเพราะว่าในคณะก็จะมีตัวน้อยใช่เรานึกถึงตัวเราตอนเด็กๆเลยครับเวลาแบบน้องๆและหลานมาเราก็อย่างนี้ตั้งแต่แรกใช่ครับใช่ครับด้วยความที่เห็นนักแสดงหลายคนเปลี่ยนคาแรคเตอร์เปลี่ยนบทบาทบางคนเป็นคอมเมดี้มาแต่งตลกบ้างหรือว่ามีแต่งหญิงบ้างอย่างดีนะครับจะมีโอกาสไหมในบทบาทเคยมีนะพี่นะแต่ว่าพอเราไปเป็นตัวนั้นแล้วบางคนบางทีมันไม่มีใครมาเป็นตัวที่เราเคยเป็นอยู่อะไรเงี้ยด้วยตรงนี้ความคิดของมุมมองของหัวหน้าเขานะครับบางทีเราก็ต้องกลับมาเป็นตัวเดิมบางคนก็ต้องแต่จริงๆแล้วการเป็นนักแสดงนะพี่น้ำมันสามารถต้องเล่นได้ให้ได้ทุกตัวจริงป่ะฮะถ้าว่าถ้าแบบฝีมือต้องแลบว่าต้องเล่นให้ได้หมดทุกบทอะไรเงี้ยหรือจะว่าเป็นที่ยอมรับได้คิดว่านะประมาณนั้นครับบางคนเป็นตัวเดียวเป็นตัวนี้อย่างเดียวพอมาเป็นอีกตัวหนึ่งอาจจะไม่เป็นไม่ได้ความผูกพันกับคณะสอนรามน้ำเพชรครับคือดินอยู่กับเขามาตั้งแต่เด็กๆเลยนะดินก่อนจะเป็นลิเกอีกนะเพราะว่าพ่อดินอ่ะเล่นลิเกอยู่กับป้าแก้วแต่ก่อนพ่อก็เป็นลูกโรงป้าแก้วจนมาโตมาก็เราก็อยู่คุกคีกับเขามาตั้งแต่เด็กๆก่อนที่จะมาตั้งคณะสอนรามน้ำเพชรจนมาได้รวมตัวกันในยุคแรกๆเลยก็ได้อยู่กินกันมาผูกพันกันมาเหมือนพี่เหมือนน้องถึงแม้ว่าไม่ใช่พี่น้องกันแท้ๆกันตามนะครับแต่ก็ผูกพันกันมา20กว่าปีแล้วเดิมทีแล้วดินเป็นเพื่อนกับพี่สาวของแบงค์เขาเป็นเพื่อนกับน้ำเพชรเขาตั้งแต่เด็กเขาอยู่หมู่บ้านเดียวกันอ๋อคุณก็เคยสนิทกันสนิทกันอยู่แล้วเป็นสาวเหมือนกันเป็นเพื่อนสาวเขามาก็เลยแบบว่ามีความผูกพันกันเป็นพี่เหมือนน้องมาเป็นเพื่อนกันด้วยถึงว่าแซวบนเวทีกับบิ๊กดูเจอค่อนข้างสนิทสนมกันปกติครับคนที่ซัพพอร์ตเรามาโดยตลอดก็ไม่มีคำพูดใดนะครับนอกจากคำขอบคุณแล้วก็ขอบคุณจากใจอีกทีหนึ่งจริงๆที่ยังแบบเมตตาและสงสารในความน่ารักหรือว่าความเป็นอะไรของเราก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งที่ไม่ทอดทิ้งกันนะครับเพราะเดี๋ยวนี้ลิเกมีมากมายหลายคณะนะพี่น้องแต่ว่าคุณพี่ยังเลือกที่ว่ายังดูเมตตาเราอยู่ก็ขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ยังซัพพอร์ตสายซัพพอร์ตทุกสายพี่แม่ๆน้องๆนะครับที่เข้ามาดูแลพวกเราและชาวคณะสอนรามด้วยก็ไม่มีอะไรจริงนอกจากคำขอบคุณและดีใจมากๆเลยครับดอกดินน่ารักใช่ไหมคะใครที่โดนดอกดินตกอยากติดตามก็อย่าลืมเข้า Open Chat
บ้านคนหล่อคนสวยวงเล็บดอกดินจะได้ตามทุกความเคลื่อนไหวมาเป็นแม่ยกดอกดินด้วยกันนะคะ